ตอนนี้เราก็ได้ทรงแหนบของรถ Revo 4 Wind แล้วนะครับคันนี้ใช้แหนบของ3มิตรนะครับทางด้านหน้าดัดลงนิดนึงนะครับเพื่อให้มีช่วงยืดหยุ่นด้านหลังก็ดัดลงนิดนึงนะครับแหนบเราก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ทั้ง2ด้านนะครับดัดด้านหน้าลงและดัดด้านหลังลงคันนี้เป็น Revo 4 Wind นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบให้กับรถของ Revo 4 Wind ของเพื่อนๆก็ติดต่อมาได้นะครับบรรทุกประมาณ4ตันครับคันนี้ฮะแหนบชุดเก่าของลูกค้าจะเป็นแหนบน่าจะเป็นแหนบความกว้าง7เซนนะครับเขามีการเว้าแหนบมานิดหน่อยแต่ว่ารับไม่ได้ถึง4ตันนั่งเผานะฮะเดี๋ยวเราทำการทำให้ใหม่ก็คือใส่แหนบชุด20มิลของเราทำการดัดโค้งให้ใหม่นะครับแหนบจะอยู่ประมาณตรงนี้ฮะทั้ง2ด้านเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราก็จะมีการทดสอบน้ำหนักให้กับลูกค้าได้ดูด้วยว่า4ตันนั้นนั่งเผาหรือเปล่าแบกได้หรือไม่นะครับรอติดตามชมนะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอู่ปริชาติพอลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับอยากได้แหนบแบบไหนติดต่อมาได้นะครับตัวนี้จะเป็นของ Isuzu All New นะครับเป็น 4 Wind เช่นเดียวกันทางด้านหน้าเราก็จะดัดลงให้นิดนึงเพื่อจะมีช่วงยืดหยุ่นนะครับแหนบทางด้านนี้ก็จะเป็น Isuzu ตัวเตี้ยนะครับเป็นรถ All New ตัวเตี้ยได้หมดเราดัดไว้ให้รอลูกค้าเพื่อจะเวลาที่มาใส่จะได้ทำงานได้ไวขึ้นนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับอยากได้แหนบแบบไหนบอกมานะฮะเราทำการส่งให้ด้วยนะครับในแต่ละวันของเราเราก็ทำการส่งแหนบให้กับลูกค้าด้วยอย่างเช่นคันนี้ก็เป็น Revo 4 Windดัดแหนบไว้รอลูกค้านะฮะประมาณนี้ครับดัดทิ้งไว้ดัดทิ้งไว้นะครับเพื่อจะให้ทำงานได้ไวขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอิวสุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดัดทิ้งไว้ให้โอเคขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพาวลอยได้นะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับเป็นแหนบของ 4 Wind นะฮะเราจะเสริมแหนบในสไตล์นี้นะครับก็สามารถที่จะแบกได้หรือว่าบรรทุกได้นะครับในระดับ3ตันครึ่งถึง4ตันนะครับ4 Wind ครับคันนี้ฮะสูงใหญ่แหนบเราจะอยู่ประมาณทรงนี้แหละครับทางด้านหน้าและด้านหลังเราก็ดัดลงให้เห็นไหมฮะทางด้านหน้าจะดัดลงมากกว่านะครับด้านหลังจะดัดลงนิดเดียวเพราะแหนบทางด้านหลังเขาจะงอนขึ้นทางด้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นแหนบที่ค่อนข้างตรงง่ายนะฮะเพราะว่าถ้ายิ่งใช้งานสักพักหนึ่งเนี่ยแหนบก็จะล้าไวส่วนใหญ่แล้วที่คนเอาไปใช้งานทั่วไปที่เขาเอาไปใช้งานหนักเนี่ยนะฮะแหนบของตัว 4 Wind จะล้าได้เพราะว่าเนื่องจากแหนบเขายาวนะครับเขาก็จะล้าไวขึ้นประมาณนี้ครับRevo 4 Wind อ่ะเดี๋ยวเราติดตามชมนะเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับ